ภาเดือดพิเชษติงนัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมห่วงเรื่องสารพิษการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567เที่ยงคืน48นาทีสภาเดือดพิเชษติงนัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมต้องคานพกติกายินดีให้ประชาสัมพันธ์เต็มที่แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าห่วงเรื่องสารพิษวันที่25กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลก.ก.นำปลาหมอคางดำทอด20กิโลกรัมมาให้ส.ส.รับประทานในห้องอาหารชั้น2ของส.ส.ปรากฏว่านายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อนุญาตให้รับประทานได้แต่ห้ามบันทึกภาพนั้นก้าวไกลเสนอยัตติด่วนที่รัฐบาลแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเยียวยาเกษตรกรนัชชาโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพส.ส.ชิมปลาหมอคางดำทอดวันกระทู้ด่วนเป็นหมันล่าสุดในช่วงค่ำของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและการจัดการสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานเพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งนายพิเชษขึ้นทำหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมจึงชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าห้องของส.ส.เป็นเขตห่วงห้ามสามารถเข้าได้เฉพาะส.ส.เท่านั้นพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งนายนัชชานำปลาผู้ช่วยส.ส.ช่างภาพเข้าไปเพื่อให้ส.ส.ได้ลองชิมแม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะห้ามแต่นายนัชชาก็ไม่ฟังทางเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานให้ตนทราบว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นตนจึงบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าจะใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้ไม่ได้ผู้ติดตามก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มีหนำซ้ำยังจะนำช่างภาพขึ้นไปถ่ายด้วยพื้นที่โรงอาหารเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะส.ส.เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนที่นายนัชชาบอกว่านำอาหารมาให้ส.ส.ชิมแม้จะเป็นหูฉลามก็ตามส.ส.ถือเป็นตัวแทนของประชาชนแต่หากเป็นพิษขึ้นมาฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์จึงอยากให้นายนัชชาทราบว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญของสถานที่แห่งนี้เราต้องรักษากฎระเบียบไว้ย้ำว่าบุคคลภายนอกเราไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้หากจะเข้าไปต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาทำให้นายนัชชาโต้ว่าตนได้อภิปรายเหตุผลการนำปลาหมอคางดำทอดเข้ามาในสภาแล้วและก็นำไปที่ห้องอาหารไม่ได้นำไปที่ห้องประชุมซึ่งตนก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องแจ้งให้ทราบก่อนจึงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการแจ้งให้ทราบให้ส่วนที่ต้องนำผู้ช่วยส.ส.เข้ามานั้นเพราะปลามีจำนวน20กิโลกรัมและตนก็เห็นเป็นปกติเวลาที่รัฐมนตรีเดินแล้วมีเหาฉลามเดินตามก็ไม่ได้ขออนุญาตและเดินผ่านห้องอาหารด้วยตนจึงคิดว่าการเดินนำอาหารมาให้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภาผมไม่ได้เอาปลาหมอคางดำปล่อยในสระมรกตสิ่งที่ผมทำถูกต้องสิ่งที่ผมทำคือยกมาให้เพื่อนส.ส.ที่เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดให้เขาลองชิมเพื่อจะได้นำไปบอกกับประชาชนต่อได้ไม่ได้เอามาให้กินอิ่มย้ำว่าผมแค่ให้ผู้ช่วยยกมาช่วยไม่ได้นำมากินข้าวขณะที่ช่างภาพที่ผมพาขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่ไปขอที่อื่นแต่ผมขอช่างภาพของทีวีสภาเพราะผมเกรงใจว่าพื้นที่นี้เป็นของสภาผมแค่ต้องการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ที่ท่านบอกว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่นั้นไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอนายนัชชากล่าวจากนั้นนายพิเชษจึงกล่าวว่ามันไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลเขตห่วงห้ามยิ่งนำสื่อเข้าไปยิ่งไม่ได้หากแถลงข่าวก็สามารถทำได้คิดว่าเราจบหรือไม่นายนัชชาจึงอธิบายเหตุผลซ้ำอีกครั้ง
ก่อนที่จะกล่าวว่าตนคานพนายพิเชษและต้องขอโทษหากทำให้เรื่องบานปลายแต่ย้ำว่าตนแค่ต้องการนำเสนอปัญหาของประชาชนก่อนที่จะมีส.ส.ของรัฐบาลลุกขึ้นสอบถามนายพิเชษว่าส.ส.ท่านอื่นก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่แต่ก็เกิดการตอบโต้กันไปมาระหว่างส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่าพื้นที่สภาควรเปิดกว้างทำให้นายพิเชษจึงวินิจฉัยว่าวันหลังให้แจ้งล่วงหน้าเพราะเป็นห่วงเรื่องสารพิษเหมือนที่มีข่าวออกมาก็จะเกิดความเสียหายถือเป็นการระวังยินดีให้มีการประชาสัมพันธ์เต็มที่จากนั้นจึงให้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากเหลือผู้อภิปรายเพียงคนเดียวก่อนที่ส.ส.จะลงมติสนับสนุนญัตติดังกล่าวติชาเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกให้โอนเงินบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 12:24 นติช่าเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกลวงให้โอนเงินเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเจอมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สฝึกสอนเพื่อพาเข้าวงการพร้อมกับหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีต่างๆที่ใช้ในการแอบอ้างทำเอานักแสดงนางแบบสาวชื่อดังติช่ากันติชาชุมมะต้องออกมาแจ้งข่าวเตือนภัยผ่านทางไอจีส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อโดยสาวติช่าได้ระบุข้อความว่าขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาติช่ากันติช่าและบริษัทรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างชื่อของติช่าและบริษัทรวมถึงแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของติช่าและหรือบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนว่าติช่าและบริษัทมีการเปิดรับฝึกสอนผู้ที่สนใจเข้าวงการบันเทิงและหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้แอบอ้างในชื่อต่างๆบริษัทขอชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าติช่าและบริษัทไม่เคยมีการเปิดรับฝึกสอนเพื่อเข้าวงการบันเทิงดังกล่าวและไม่เคยมีการแต่งตั้งตัวแทนใดๆซึ่งหากจะมีการรับเงินอย่างใดๆจากบริษัทจะต้องเป็นการโอนเข้าบัญชีชื่อบริษัทโดยตรงเท่านั้นทั้งนี้ติช่าและบริษัทอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แอบอ้างต่อไปดังนั้นติช่าและบริษัทจึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังและตรวจสอบก่อนที่จะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นใดนอกจากชื่อบัญชีบริษัทเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านณปัจจุบันติช่ามีการรับงานเฉพาะการเดินแบบงานการแสดงพรีเซนเตอร์ร้องเพลงเต้นวิทยากรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ไลฟ์ขายของออนไลน์หรืองานใดๆในทำนองเดียวกันนี้เท่านั้นสุดท้ายนี้หากมีผู้ประสงค์จะติดต่องานติช่าหรือบริษัทสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0885966161 LINE CALL หรืออีเมล tetichat@gmail.com เท่านั้นพร้อมกันนี้สาวติช่าได้แปะแคปชั่นไว้ด้วยว่า Be kindful of scammerระวังด้วยนะคะมีสแกมเมอร์เยอะมากมีทุกรูปแบบขอบคุณที่มา IG แคนติจชมาฟุตโนตคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเบื้องหน้าก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่25กรกฎาคม2567 16:27 ไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่7สิงหาคมไม่ว่าจะมองผ่านสถานการณ์ในวันที่14สิงหาคมล้วนมีความสำคัญและมีผลสะเทือนเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่ต่อสถานะและการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากสัมพันธ์อยู่กับรากฐานในทางการเมืองเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแต่เพียงสมาชิกพรรคหากแต่ยังมีส.ของพรรคทั้งระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อรวมกันจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ทั้งสิ้น151ที่ทรงความหมายยิ่งกว่านั้นยังอยู่ที่จำนวนกว่า14ล้านคนลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีเพียงแต่มีส.ส.ทั้งระบบจำนวน141คนคะแนนรวมกว่า10ล้านเสียงยิ่งกว่านั้นยังได้รับการขานชื่อเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ไม่เพียงแต่จากพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาและจาก250สมาชิกวุฒิสภาจึงไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรล้วนมีความหมายหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปในทางไม่ยุบพรรคก้าวไกลหรือเป็นไปในทางนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดตามข้อร้องเรียนกล่าวหานั่นก็เป็นเรื่องโล่งออกทั้งภายในพรรคก้าวไกลและทั้งภายในรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลปมเงื่อนอยู่ที่เป็นการยุบปมเงื่อนอยู่ที่เป็นความผิดนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดและกระทบกับพรรคก้าวไกลไม่เพียงแต่จะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่หากแต่ต้องวุ่นอยู่กับการสร้างพรรคด้วยระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่งขณะเดียวกันหากคำวินิจฉัยระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดนั่นหมายความว่าจะต้องหานายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่คำถามอยู่ที่ว่าจะยังมอบชันทานุมัติให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคการเมืองอื่นท่าทีของพรรคการเมืองและตัวบุคคลที่ถูกร้องเรียนกล่าวหามีความน่าสนใจนะเบื้องหน้ากำหนดวันอ่านคำวินิจฉัยมีความสงบนิ่งจากพรรคเพื่อไทยไม่มีการเคลื่อนไหวใดขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวเสนอรายละเอียดอันเป็นประเด็นในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตอบโต้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคำแถลงต่อตุลาการเมื่อมองผ่านท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองก็สัมผัสได้ในความคิดและจังหวะก้าวในการต่อสู้ได้ชัดเจนเป็นลำดับ